นะครับเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นในประเทศไทยน่าห่วงฮะเพราะรัฐบาลยังไม่มีหลักที่ชัดเจนในการจะแก้ไขปัญหาซึ่งผมเขียนบทความไปแล้วนะรัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหานี้เลยเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นการกักคนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบให้เจ้าที่สาธารณสุขนะไประวังป้องกันตั้งแต่ท่าอากาศยานรถไฟต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่ากระพือนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังและเกิดการป้องกันและจนถึงขณะนี้เนี่ยเรื่องไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยยังไม่พบยารักษาโรคนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมก็มาอยู่นอกสถานที่อีกวันนึงฮะก็ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยนะครับวันนี้ก็มาบรรยากาศสวยๆฮะภูเขาน้ำตกจากอยู่ในกรุงเทพมหานครมาหลายวันวันนี้ก็มานอกสถานที่นะครับมาเข้าป่ากันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าสตูดิโอต่อเมื่อเช้ากลับไปเช้าทำสตูดิโอเสร็จออกเย็นออกสตูดิโอแล้วก็ต่อฮะเป็นรายวันช่วงนี้เดินสายนะครับสำหรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการต่างประเทศคงหนีไม่พ้นนะไวรัสนะครับที่เหมือนโรคซาที่เรียกว่าอู่ฮั่นนะครับคงจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนล้มป่วยในประเทศจีนมากกว่า500รายนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วถึง17รายแล้วก็กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกจีนถึงขั้นมีการประกาศนะครับที่จะควบคุมไม่ให้คนนั้นในอู่ฮั่นเดินทางออกจากเมืองอื่นๆเพื่อทำการควบคุมโรคและเริ่มทราบสาเหตุแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปของการปล่อยเชื้อนะครับเชื้อโรคที่ชื่อว่าอู่ฮั่นที่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนเนี่ยมาจากสัตว์ชนิดไหนนะครับและกำลังสาวต่อว่าใครเป็นผู้นำมาปล่อยไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนะก็ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เทสลาก็ทะยานฟ้านะครับปรากฏว่าราคาหุ้นพุ่งกระฉูดมูลค่าบริษัทเกิน$100,000,000อเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าค่ายรถนะครับเทสลากลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่นะครับรายแรกของสหรัฐอเมริกาที่มูลค่าการตลาดถึง$100,000,000จากราคาหุ้นที่วิ่งฉิวมาโดยตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาราคาตลาดหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่ากว่า Ford Motor และก็ General Motor รวมกันนะครับเพิ่มขึ้น 4.8% นะครับอยู่ที่ 573.20 ดอลลาร์ในการซื้อขายในช่วงเช้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงเดือนก่อนหน้านี้หุ้นของ Tesla นะครับทะลุถึง420ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นราคาที่ประธานบริหารบริษัทอย่างลีออนมัสนะครับเคยทวิตบอกว่านะครับจะซื้อออกจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ที่ราคาดีขึ้นก็ว่าเพราะว่าเรื่องของรถที่ควบคุมโดยหุ่นยนต์ตอนนี้ถูกมานำมาใช้นะครับและนำมาจำหน่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับรวมทั้งมีการออกตัวล่าสุดเป็นรถกระบะนะครับทำให้ได้รับความสนใจนะครับในขณะที่รถบรรทุกไม่ดูตาม้าตาเรือฮะนะชนฮอของกองทัพอากาศขณะกำลังบินขึ้นพังยับทั้งคู่นะครับสำนักข่าวเดลีเมย์นะครับรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนะซึ่งกำลังเตรียมเทคออฟขึ้นจากถนนสายหนึ่งในบราซิลได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็ลูกเรืออย่างน้อย2คนได้รับบาดเจ็บหลังจากจู่ๆก็มีรถบรรทุกคันนึงแล่นเข้ามาเฉียดใกล้และเฉียวกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังหมุนติ้วอย่างจังนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะจู่ๆเขากำลังเทปออฟอยู่รถบรรทุกคันดังกล่าวก็มุ่งเข้ามาก็เกิดเหตุการณ์ชนแล้วก็เป็นอุบัติเหตุเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่อังกฤษนะสภาของอังกฤษปรากฏว่าก็เห็นชอบนะครับร่างกฎหมายข้อตกลงนะครับ Brexitผ่านขั้นตอนสุดท้ายนะครับจาก EU ในวันที่31มกราคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหราชอาณาจักรนะครับใกล้นะการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31มกราคมอีก9นะครับเมื่อร่างกฎหมายที่จำเป็นสำหรับ
ช้ในการสัตยาบันนะครับข้อตกลงที่ทำไว้กับรัสเซียดัตเซลนะครับผ่านนะความเห็นชอบขั้นสุดท้ายในสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังวุฒิสภานะครับหรือสภาขุนนางเนี่ยนะครับยอมละทิ้งความพยายามขอให้แก้ไขร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะจากนี้ไปร่างกฎหมายดังกล่าวกลายเป็นกฎหมายนะครับเมื่อผ่านการลงพระปรมาภิไธยโดยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันพฤหัสนะครับที่จะถึงนี้นะเรื่องของแบ็กซีทนี่ก็ยาวนานมาหลายปีเกิดความขัดแย้งเกิดการชุมนุมประท้วงมาอย่างต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจนะสภาวะเศรษฐกิจวันนี้ราคาน้ำมันก็ลงแรงครับนะอยู่ที่ 1.5 นะครับในขณะที่กังวลอุปทานนะน้ำมันล้นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดไกลกรอบแคบๆนะทองคำก็ปิดลงสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว Reuters รายงานตรงกันนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับขยับลงแล้วก็แตะต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์จากความกังวลอุปทานนะครับล้นตลาดส่วนวอลสตรีทปิดในกรอบแคบๆแล้วก็ปรับลดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่หรืออู่ฮั่นเนี่ยนะก็ทำให้ตลาดหุ้นร่วงนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องมาเลเซียมาเลเซียเกิดความขัดแย้งกับอินเดียนะครับเนื่องจากมหาเทโมฮัมหมัดไปแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องความขัดแย้งนะซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทแคชเมียร์กับจันมูนะส่งผลทำให้อินเดียไม่พอใจยกเลิกการซื้อน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียนะครับปรากฏว่ามาเลเซียก็เพิ่มโควต้าซื้อนะครับน้ำตาลดิบจากอินเดียเพิ่มขึ้นหวังจะยุติการคว่ำบาตรน้ำมันปาล์มสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของมาเลเซียนะครับประกาศจะเพิ่มนะฮะด้วยการซื้อน้ำตาลทรายดิบจากอินเดียโดยแหล่งข่าวชี้ว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหานะครับนิวเดลีนะครับระงับการนำเข้าน้ำมันปาล์มนะครับของมาเลเซียนะครับบริษัท MSM ของมาเลเซียโฮลดิ้งนะครับเบอร์ฮัชนะครับจะรับซื้อน้ำตาลทรายดิบจากอินเดียนะครับจำนวน 130,000 ตันซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า200ล้านริงกิตในไตรมาสแรกของปีจากเดิมที่เคยซื้อเพียงราวๆ 88,000 ตันในปี2019นะก็เป็นการเอาใจเราเรียกว่าเป็นการเอาใจนะเป็นการเอาใจทางก็เรียกว่าเอาใจทางอินเดียนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอินเดียทำการตอบโต้มหาเทมูฮัมหมัดที่ไปแสดงความคิดเห็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่รัฐจันมูกับแคชเมียร์นะซึ่งกำลังอินเดียมีการออกกฎหมายใหม่นะครับแล้วก็ยกเลิกข้อตกลงนะครับที่จะให้เป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นมาก็เลยส่งผลทำให้เป็นประเด็นสำคัญนะครับในเชิงความขัดแย้งในขณะที่430นะครับเฮอร์คิวลิสนะฮะดับเพลิงทางอากาศของแคนาดานะครับปรากฏว่าตกระหว่างการดับไฟนะที่ออสเตรเลียคนอเมริกันก็เสียชีวิตไป3คนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเครื่องบินบรรทุกน้ำทางอากาศ430นะครับเฮอร์คิวลิสของบริษัทเคลเซนเอเวียชั่นนะครับของแคนาดาเกิดตกลงในภูมิภาคนะครับอันภายระหว่างการดับไฟป่าในออสเตรเลียในวันพฤหัสที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าที่ดับไฟป่าของสหรัฐก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต3รายนี้เป็นชาวอเมริกันเจ้าที่ออสเตรเลียก็บอกแบบนั้นในเวลานั้นไม่ทราบสาเหตุของการตกเครื่องบิน430นะครับซึ่งเป็นเครื่องบรรทุกทางอากาศซึ่งมีสารเคมีดับเพลิงอยู่เต็มลำนะฮะโดย The Guardian ชี้ว่าชาวอเมริกันเหล่านี้เป็นเจ้าที่ดับไฟป่าของสหรัฐอเมริกาและเป็นที่น่าเสียใจที่ไม่มีผู้รอดชีวิตนะครับเป็นผลมาจากการตกในภูมิภาคสโนเวียนะครับซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ยาวนานจริงที่ผ่านมาก็มีฝนตกเกิดขึ้นนะครับพอฝนตกเกิดขึ้นก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งแต่ก็สุดท้ายก็สร้างปัญหา
เอาละประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงหนีไม่เป็นไม่พ้นเรื่องของอู่ฮั่นนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรนาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ระบาดมีคนเสียชีวิตแล้ว17รายแล้วก็บอกว่าเหยื่อพุ่งถึง17รายแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าล้มป่วยกว่า500รายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตโคโรนาไวรัสนะครับสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น17ศพนะครับติดเชื้อหลายร้อยคนในประเทศจีนขณะที่เจ้าที่เรียกร้องให้ประชาชนหลีกนะครับปลีกตัวออกจากเมืองนะครับแห่งนี้เป็นแกนกลางของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาเป็นความกังวลอย่างมากสืบเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับซาร์นะครับซึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์นะไปเกือบ650ศพในจีนแผ่นดินใหญ่และก็ฮ่องกงระหว่างปี2002นะครับถึงปี2003และคาดว่าประชาชนหลายร้อยคนจะเดินทางทั่วประเทศจีนนะครับเทศกาลตรุษจีนสัปดาห์นี้คณะกรรมการสาธารณสุขจีนจึงมีการแถลงควบคุมโรคติดต่อไปยังพื้นที่ดังกล่าวนะครับการฆ่าเชื้อบรรยากาศต่างๆที่สนามบินรถบัสนะครับห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกับภายในเครื่องบินแล้วก็ขบวนรถไฟนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนในขณะที่จีนก็มีคำสั่งด่วนขึ้นมาเลยสั่งตัดขาดระงับคนออกจากเมืองอู่ฮั่นนะครับกำจัดวิกฤตไวรัสมรณะ WHO ก็ขยายเวลาการประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าจีนเผยจะระงับเที่ยวบินในการเดินทางรถไฟที่ออกจากอู่ฮั่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะครับด้วยเมืองแห่งนี้มีประชากร11ล้านคน นะครับคือแกนกลางของการแพร่ระบาดของไวรัสขณะที่คล้ายกับโรคซาร์ขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับต้องขยายเวลาการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่นะครับซึ่งผู้บัญชาการพิเศษต่อต้านไวรัสของเมืองอู่ฮั่นยังออกคำแถลงการเตือนถึงประชาชนไม่ควรเดินทางออกไปไหนมาไหนไม่มีเหตุผลพิเศษจริงๆและมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2นาฬิกานะครับ GMT ตรงกับเวลาไทยคือ8นาฬิกาตามรายงานของ CCTV นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐตามความเคลื่อนไหวที่มีเจตนายับยั้งกระแสการแพร่ระบาดของศูนย์บัญชาการพิเศษนะซึ่งมีการแถลงออกมาเช่นนั้นในขณะที่ตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นว่าโรคระบาดนะครับโคโรนาหรืออู่ฮั่นเนี่ยปรากฏว่าผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่าค้างคาวหนูอาจจะเป็นต้นตอของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าผลการวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์นะครับไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจีนแล้วก็คร่าชีวิตผู้ติดเชื้อไปแล้ว17คนเนี่ยนะครับอาจกำเนิดเกิดจากสัตว์จำพวกค้างคาวและก็งูนะครับทฤษฎีนี้ก็สรุปการศึกษาวิเคราะห์นะครับการเรียงลำดับเบสของสารพันธุกรรมนะครับจากเชื้อไวรัสที่เจ้าที่ได้เปิดเผยหลังพบการระบาดโดยนักวิจัย2ชิ้นนะที่ได้คำตอบว่าตรงกันว่าน่าจะเป็นค้างคาวน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการแพร่เชื้อนะครับนักวิจัยยังมีการตีพิมพ์ในวารสารนะครับซึ่งได้สนับสนุนเรื่องของสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยในกรุงปักกิ่งนะครับศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสโคโรนานะครับพันธุ์ใหม่กับไวรัสชนิดอื่นๆแล้วก็พบว่าโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งปรากฏครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นมีความใกล้เคียงอย่างมากกับสายพันธุ์ไวรัสที่พบในค้างคาวนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าค้างคาวคือผู้ให้อาศัยหรือโฮสต์ดั้งเดิมของไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นแต่ก็เป็นไปได้ว่ามีโฮสต์ชั้นกลางอื่นๆที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายนะครับจากค้างคาวสู่มนุษย์นักวิทยาศาสตร์ก็หลายสถาบันก็ระบุเช่นนั้นผลการศึกษาชิ้นแรกที่ได้บ่งชี้ว่าสัตว์ที่ใดที่กลายเป็นโฮสต์ชั้นกลางนะครับเป็นการวิจัยขั้นที่2ซึ่งมีการตีพิมพ์ลงในวารสาร
Journal of Medical นะครับวิกโรจีนะครับซึ่งพบว่าเป็นงูน่าจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยนะฮะกำลังบานปลายนะจีนก็ใช้วิธีการที่จะไม่ให้ประชาชนออกเดินทางจากอู่ฮั่นไปนะครับก็เรียกว่าปิดกั้นไม่ให้คนออกไปในขณะที่เกาหลีเหนือนี่ห้ามคนเข้าไปในเกาหลีเหนือเลยนะครับเพราะว่าจีนกับเกาหลีเหนือมันใกล้กันห้ามคนทุกชาติเนี่ยเข้าไปในเกาหลีเหนือในขณะที่เกาหลีใต้นะครับก็ห้ามคนอู่ฮั่นเข้าเกาหลีใต้ไต้หวันก็เหมือนกันตอนนี้ที่มาเก๊าที่ฮ่องกงก็ปรากฏว่าพบผู้ป่วยนะครับที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นเนี่ยกำลังป่วยนะเป็นโรคทางเดินหายใจอักเสบเนี่ยนะครับซึ่งก็เจอแล้วหลายๆในประเทศไทยเจอแล้ว1รายรัฐบาลของไทยโดยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะไปห้ามคนเข้าออกก็ไม่ได้นะก็เลยทำให้ประเทศไทยก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงนะก็คงเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าจะเข้มงวดมากขึ้นนะฮะในการที่จะดูคนที่จะเดินทางเข้ามานะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจไปเกี่ยวอะไรนะในการจะไปดูนะครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะดูโดยตรงแต่รัฐบาลไทยก็บอกจะไปปิดไปกั้นไปห้ามคนเข้ามันก็ไม่ได้แต่ในประเทศอื่นๆเขาทำกันแล้วนะครับประเทศไทยนี่โอ้เจอสารพัดเลยนะแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์ผู้นำซึ่งโอกาสสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนี้โอกาสที่หลังจากที่ PM 2.5 กำลังทยอยหมดไปหลังจากวันที่22นะครับมกราคมพุทธศักราช2563ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16เป็นต้นมาเนี่ยจะเริ่มจางไปโดยเฉพาะในพระนครเนี่ยนะครับก็มีไวรัสต่อเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นในประเทศไทยน่าห่วงฮะเพราะรัฐบาลยังไม่มีหลักที่ชัดเจนในการจะแก้ไขปัญหาซึ่งผมเขียนบทความไปแล้วนะรัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหานี้เลยเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นการกักคนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบให้เจ้าที่สาธารณสุขนะไประวังป้องกันตั้งแต่ท่าอากาศยานรถไฟต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่ากระพือนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังและเกิดการป้องกันและจนถึงขณะนี้เนี่ยเรื่องไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยมันยังไม่พบยารักษาโรคนะมันเหมือนโรคซานะครับที่ถูกปล่อยในปี2002กับปี2003ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีคนตายกว่า600คนซึ่งบังเอิญนะฮะมันตรงกับช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับจีนพอดีฮะซึ่งก็คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็ชี้ฝีมือ UN เนี่ยชี้จีนเนี่ยฝ่าฝืนมติ UN นะครับไม่ส่งแรงงานเกาหลีเหนือกลับประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงการกล่าวหาจีนว่าระเบิดการคว่ำบาตรของสหประชาชาติโดยการไม่เนรเทศแรงงานเกาหลีเหนือกลับประเทศภายในกำหนดเส้นตาย22ธันวาคมเป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาต้องประกาศขึ้นบัญชีดำองค์กร2แห่งที่พัวพันกับการส่งออกแรงงานของจีนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับเมื่อปี2017ซึ่งจีนให้การสนับสนุนกำหนดการกำหนดให้ทุกประเทศเนี่ยนะครับจะต้องนะครับแก้ไขปัญหาแรงงานของเกาหลีเหนือในวันที่22นะครับเพื่อยับยั้งให้คนเหล่านี้ส่งเม็ดเงินกลับประเทศกลับไปสนับสนุนโครงการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางนะซึ่งก็เป็นมาตรการก็เรียกว่าโซเชียลแซงชั่นการต่อต้านทางสังคมนะครับที่สหรัฐอเมริกาใช้กับเกาหลีเหนือและพยายามบีบจีนให้หยุดการสนับสนุนเกาหลีเหนือซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเป็นประเทศฝั่งเดียวกับสหรัฐอเมริกาขออภัยฮะเกาหลีเหนือเป็นประเทศฝั่งเดียวกับจีนนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันและก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากสหรัฐกำลังบีบจีนทุกประการหลังจากข้อตกลงเฟส1เรื่องสงครามทางการค้ามีการลงนามเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2553ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้รองประธานาธิบดีเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำและทั้งสองฝ่ายก็ได้รับผลประโยชน์
สีจิ้นผิงไม่เดินทางไปทำการเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองฮะเพราะว่าการลงนามครั้งนี้เป็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาเสียเปรียบที่จีนจะเสียเปรียบให้กับสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับไวรัสอู่ฮั่นยังคงจะขยายต่อไปได้น่ากลัวถ้ามันจะเกิดในประเทศไทยตอนนี้เริ่มเกิดแล้วนะครับรัฐบาลยังคงไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะมีการป้องกันไวรัสอู่ฮั่นนะฮะที่กำลังขยายตัวไปทั่วเอเชียเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ